พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision แต่ช่วงนี้ครับดูทีมที่เริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมกันบ้างนะครับหลายทีมก็วนมาเจอกันในสัปดาห์นี้เกมคู่ที่แข่งขันในเวลา 5:30 นะครับในวันเสาร์แอสตันวิลล่าครับจะพบกับเอเวอร์ตันวิลล่าของดีนสมิธอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้เชลซีที่กำลังร้อนแรงมา 0-3 แต่พวกเขาก็มีชัยชนะ1นัดกับเสมอ1นัดเป็นการที่เป็นแต้มที่ตุนไว้อยู่นะครับวิลล่าก่อนนะครับที่ว่าคือปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างแท้จริงนะฮะและสิ่งที่แฟนๆรอคอยคือการผสมผสานทีมชุดนี้ให้มันลงตัวให้ได้ที่ผ่านมาเห็นแล้วมันมีเขาโครงว่ามันจะเริ่มลงตัวได้มากน้อยขนาดไหนครับคือผมว่ามันไม่ง่ายตรงที่ว่า1เลยเนี่ยถ้าคุณเอาผู้เล่นใหม่ลงไปพร้อมกันแล้วก็ให้ผู้เล่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยปรับตัวเข้าหากันความเร็วหรือว่าช่วงเวลาในการปรับตัวมันคงจะสั้นหน่อยครับแต่เนี่ยปัญหาของวิลล่าก็คือว่าคือทีมที่ลงตัวที่สุดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใช้สักทีนึง อย่างเกมล่าสุดเจอกับเชลซีก็ต้องเอาเซนเตอร์3คนลงไปเล่นพร้อมกันแบบเนี้ยครับปัญหาในแผงเกมรุกอย่างไบลี่ที่ดึงมาใหม่ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยมันเลยเหมือนกับว่าลูกทีมของดีสมิธชุดใหม่ที่เป็นชุดความหวังที่จะมาแทนจัคกิลิชเนี่ยเลยยังไม่ได้ใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันสักทีนึงแล้วปัญหาเดิมๆที่มันเกิดขึ้นผู้เล่นอย่างไทรอนมิงส์คนจริงอยู่กับแอสตันวิลล่ามีปัญหาผิดพลาดตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วละ อย่างเกมเจอกับเชลซีก็เป็นผิดพลาดอีกครับโอเคแหละข้างหน้าอาจจะพอสร้างสรรค์โอกาสในเกมเจอกับเชลซีได้เยอะแต่อาจจะทําไม่ได้แต่ผมยังมองว่าการปรับตัวเข้าหากันในทีมชุดใหม่ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะไอ้โปรแกรมที่ผ่านมาต้องยอมแล้วว่าพวกเขาก็ไม่ได้เจอโปรแกรมที่หนักมากนะฮะครับผมแล้วก็แต้มหลุดมือค่อนข้างเยอะการแพ้วัตฟอร์ดการเสมอเบรนฟอร์ดในลักษณะนั้นแต่จากนี้เนี่ยจะเจอโอ้โหโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรเจอเอเวอร์ตันเสร็จในพรีเมียร์ลีกต่อสัปดาห์นั้นเนี่ยต้องไปเยือนโอทแทมฟอร์ดเจอสเปอร์อีก เพราะฉะนั้นนี่คือว่าต้องรีบเร่งให้ปรับให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่เกมนี้ฮะไปเจอกับเอเวอร์ตันที่โอ้โหราฟาเอลเบนิเตสมาเหมือนเสกทุกอย่างปิ้งเดียวเลยฮะไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดที่พวกเขาลงเล่นในศึกมันเดย์ไนท์นะครับโดนนำก่อนแต่ก็พลิกกลับมาชนะเบิร์นลีย์ได้3-1ทำให้การออกสตาร์ทปีนี้ของเอเวอร์ตันกลายเป็น1ทีมที่เกาะกลุ่มผู้นำนะครับด้วยการมี10แต้มยังไม่แพ้ใครชนะรวมมา2นัดด้วยคือตัวที่เราเห็นเนี่ยกลายเป็นตัวที่จริงๆก็เป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้เกรดสูงอะไรมากเลยถ้าเทียบกับปีก่อนที่เอเวอร์ตันทุ่มทุนนะฮะแต่ทำไมมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันลงตัวในการทำงานของราฟาเอลเบเนเตสฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราวัดได้เลยครับว่านี่คือยอดกุนซือกุนซือที่เก่งกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้อย่างแอนดรอสทาวเซนก็ถือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าน่าจะไม่สามารถขึ้นมาจุดพีคได้ละแต่ว่าก็เล่นในสไตล์ที่แอนดรอสทาวเซนเล่นมาตลอดนั่นแหละแต่มันเหมาะแล้วก็มันลงตัวกับการเล่นกับเอเวอร์ตันในยุคของราฟาแล้วก็ยิ่งข้างหน้าโอเคแหละช่วงนี้คาร์เวตเลวินยังไม่พร้อมริชาร์ลิสันไปยืนค้ำให้ก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีปีกที่มีความเร็วอย่างเดมาร์ไลเกลอีกคนนึงก็กลายเป็นคนที่เหมาะกับแท็กติกที่ราฟาวางไว้ตอนนี้ราฟาปรับก็คือแผงเกมรับที่ช่วงออกสตาร์ทมามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายตอนนี้เริ่มจะแข็งแกร่งมากขึ้นไมเคิลคีนเริ่มจะเล่นได้โอเคแหละเป็นตัวหลักของทีมได้เพราะว่าพอปิดปัญหาปิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไอแผงเกมรุกเนี่ยมันพอปรับกันได้อยู่แล้วใช้ผู้เล่นที่มีศักยภาพเล่นตามสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วผมว่าเอเวอร์ตันความจริงแล้วตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ผมยังจะมองว่ายังจะเป็นทีมที่น่ากลัวขึ้นได้อีกด้วยซ้ำไปสถิติ3เกมหลังนะครับวิลล่าไม่แพ้เลยครับไม่แพ้เอเวอร์ตันในการเจอ3เกมหลังแต่เราเห็นแล้วล่ะว่าการเจอกันในเกมนี้เนี่ยความลงตัวไปอยู่ที่ทีมเยือนใช่ครับมุมมองที่เรามองไงฮะเกมนี้ผมว่าไม่แพ้ครับเอเวอร์ตันแล้วก็ถ้าทีเด็ดแล้วก็วิลล่ายังมีข้อผิดพลาดในเกมรับแบบที่เราเห็นอยู่ในช่วงออกสตาร์ทครับผมว่าดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นแพ้คาบ้านก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจการออกสตาร์ทของเอเวอร์ตันในปีนี้นะครับโดยเฉพาะการกลับมาในพรีเมียร์ลีกครั้งนึงของราฟาเอลเบนิเตสคู่นี้ติดตามได้เป็นคู่ดึกนะครับ5:30ของวันเสาร์นะครับ